ผืนป่าที่เปี่ยมด้วยความอุดมสมบูรณ์แห่งนี้เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยความหวังความสุขของทุกสรรพชีวิตในพื้นที่สีเขียวอันอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนเลอต่อย้อนกลับไปในอดีตพื้นที่บนเขาสูงชันในตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากแห่งนี้มีแต่ความแห้งแล้งกันดารขาดแคลนทั้งสภาพแวดล้อมในพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนพื้นที่นี้มีการบุกรุกขยายป่าขยายพื้นที่ปลูกข้าวโพดป่าไม้ค่อยๆลดหายกลายเป็นพื้นที่เขาหัวโล้นอีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีการลักลอบปลูกฟินแหล่งใหญ่ของประเทศพื้นที่ที่นี่มันเป็นอดีตที่ปลูกฟินที่เมืองก่อนนะครับพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่สีแดงเกี่ยวกับเรื่องไร่ฟินครับไร่ฟินจะระบาดหนักมากนะครับโดยเฉพาะในตำบลเราเนี่ยถือว่าติดอันดับต้นๆของประเทศเลยซึ่งที่เนี่ยเดิมจะเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกฝิ่นแล้วก็พื้นที่ทุรกันดารไม่มีถนนไฟฟ้านะครับบางทีอะไรก็เกิดขึ้นที่ชุมชนนี้มันก็ต้องเดินไปอย่างเดียวครับบางทีนั่งฝนเนี่ยลำบากมากพอปี59ก็ปลายปีอะครับก็มีโครงการหลวงเข้ามาสำรวจที่ว่าจะตั้งเป็นโครงการหลวงแบบเต็มตัวครับหลังจากนั้นมาก็ปัญหาไร่ฝิ่นมันก็ค่อยๆหายไปจนทุกวันนี้ก็ไม่มีเหลือครับคงไม่มีใครนึกฝันว่าอีกเกือบ10ปีต่อมาพื้นที่แห่งนี้จะเปลี่ยนแปลงกลายเป็นดินแดนแห่งความสุขความหวังฟื้นคืนชีวิตกลับมาเป็นพื้นที่สีเขียวอันอุดมสมบูรณ์อีกครั้งจากการที่มูลที่โครงการหลวงได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ในส่วนของการทำงานของโครงการหลวงนะครับก็จะเน้นการพัฒนาอยู่3รูปแบบครับ3ด้านก็คือด้านเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมนะครับในส่วนของด้านเศรษฐกิจนะครับเราก็นำพืชทางเลือกด้านการเกษตรครับมาผลิตในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแต่ละที่พอเราทำเรื่องการผลิตครับเราเรื่องของการรับรองมาตรฐานการผลิตพยายามสร้างเรื่องของคุณภาพแล้วก็การันตีเรื่องของความปลอดภัยนะครับเป็นอันดับแรกซึ่งสุดท้ายเนี่ยด้านเศรษฐกิจก็จะตอบโจทย์เรื่องของรายได้ครัวเรือนของเกษตรกรที่เราไปส่งเสริมอาชีพการพัฒนาด้านสังคมเนี่ยเราก็พยายามจะพัฒนากลุ่มคนที่อยู่ในสังคมนั้นๆในพื้นที่ของโครงการหลวงให้มีความเข้มแข็งให้เกิดเป็นชุมชนเข้มแข็งซึ่งในมุมของการพัฒนาเนี่ยเราเล่นตั้งแต่เยาวชนนะครับแล้วก็กลุ่มสตรีกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้นำชุมชนซึ่งกลุ่มเนี้ยพอเราพัฒนาหลายๆด้านร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาร่วมกันนะครับก็จะทำให้กลุ่มพวกนี้สามารถรวมกลุ่มกันได้แล้วก็สร้างเป็นชุมชนเข้มแข็งเพื่อเกิดความยั่งยืนของชุมชนนั้นๆครับด้านสิ่งแวดล้อมนะครับก็เราสร้างความตระหนักเรื่องของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวซึ่งตอนนี้เราพยายามจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวในส่วนที่ใช้ด้านเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือในการปลูกพืชเช่นไม้ผลนะครับจากที่เป็นป่าหัวโล้นอยู่เนี่ยเราก็มีการนำเรื่องของไม้ผลเช่นอะโวคาโดแมคคาเดเมียพลับหรือแม้แต่กาแฟนะครับเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้นะครับรวมถึงนะครับเรื่องของการแนวดินสไลด์เช่นด้านหลังที่เราเห็นว่าดันทำแนวคอนทัวร์หรือแนวตัดการป้องกันการชะล้างของดินนะครับเพื่อให้เหมาะกับการปลูกพืชนะครับในขณะเดียวกันคู่ขนานเรื่องของน้ำเราก็ทำเรื่องของฝายนะครับเรื่องของฝายกักเก็บชะลอน้ำเพื่อให้สร้างความชุ่มชื้นทั้งหมดทั้งมวลก็จะอยู่ในส่วนของการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะเป็น3ส่วนที่โครงการหลวงมุ่งเน้นในการพัฒนาอยู่ครับในส่วนของศูนย์พัฒนาโครงหลวงและต่อนะความยากก็คือผมมองว่าระดับที่1คือเรื่องของการสื่อสารเนื่องจากพื้นที่ที่นี่ครับอาจจะมีการสื่อสารชนเผ่าเนี่ยเป็นหลักฉะนั้นภาษาที่เราใช้เป็นภาษากลางหรือภาษาที่เราพูดกันเนี่ยครับก็จะสร้างความลำบากให้กับราษฎรหรือเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ฉะนั้นวิธีการทำความเข้าใจเนี่ยมันก็เลยยากตรงที่ว่าพอเราไปสื่อสารอย่างเดียวเนี่ยมันไม่สามารถแก้ปัญหาหรือพัฒนาได้แบบรวดเร็ว
นั้นวิธีการทำงานที่ท่านองคมนตรีหรือท่านประธานนะครับพยายามจะสอนนะก็คือให้ทำให้ดูพาทำก็คือชวนเกษตรกรมาทำด้วยกันทำให้เห็นเลยแล้วก็จับมือทำเนี่ยสิ่งที่เราเจอปัญหาคือเรื่องระบบกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรอันนี้ยังมีปัญหาอยู่ซึ่งแนวทางการทำงานโครงการหลวงเนี่ยเรากำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านน้ำนะครับมาวางมาสเตอร์แพลนมาวางแผนการบริหารงานด้วยกันเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้เพื่อจะให้ชาวบ้านกลับมาใช้ประโยชน์พื้นที่แบบไม่ต้องมากแต่ว่าได้ผลประโยชน์สูงสุดครับคือวิธีการของการที่จะสร้างการยอมรับจากการปรับเปลี่ยนของการปลูกพืชเชิงเดี่ยวก็คือข้าวโพดหรือแม้แต่มันหรือดั้งเดิมคือฝิ่นครับสิ่งที่เราพยายามทำตอนนี้คือทำแปลงสาธิตการเรียนรู้ครับแล้วก็ทำให้เห็นเป็นตัวอย่างความสำเร็จของแปลงที่อยู่ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเรือตอเองแล้วก็แปลงที่ขยายผลไปสู่ความสำเร็จเกษตรกรที่เป็นตัวอย่างหรือเกษตรกรผู้นำแล้วนำแปลงนั้นจัดงานสักวันหนึ่งเป็นการจัดนิทานการปลูกเสาวรสจัดนิทานการปลูกพืชภายใต้โรงเรือนแล้วก็นำเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ครับที่ยังไม่มีความสนใจหรือยังเข้าใจไม่ตรงกันเนี่ยเข้าไปดูความสำเร็จของเกษตรกรรายนั้นๆนะเห็นด้วยตาเลยแล้วก็ทำด้วยมือตัวเองเนี่ยอันนี้ผมว่าเกษตรกรที่นี่ก็เริ่มยอมรับในแบบนี้ครับในการก่อตั้งพื้นที่ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเรือตอนะครับเราเริ่มตั้งตั้งแต่ปี2519ซึ่งตอนนั้นไม่มีใครครับมีโครงการหลวงแล้วก็มีหน่วยงานบางหน่วยงานแล้วก็มีชาวบ้านครับหรือว่าราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ครับพอเรามาถามแล้วก็มาประชุมกับชาวบ้านนะครับว่าใครสนใจเรื่องโครงการหลวงบ้างคนก็มาเต็มเลยนะครับแล้วก็พอจะพัฒนาพื้นที่ว่าอ่ะเราจะตั้งตรงไหนดีก็ร่วมกันคิดว่าอ่ะตรงไหนดีที่ตั้งโครงการหลวงซึ่งตรงเนี้ยพอได้พื้นที่ว่าอยู่ตรงเนี้ยละโครงการหลวงเรือตอหน้าตั้งตรงนี้ชาวบ้านก็มาร่วมกันพัฒนาร่วมกันครับเริ่มจาก10 20คนครับแล้วก็นัดกันเป็นวันครับสัปดาห์นี้เราจะไปทำเรื่องนี้นะจะขยายพื้นที่ตรงนี้นะเนี่ยครับมันเกิดบทการเรียนรู้และความเป็นเจ้าของพื้นที่อันนี้ชาวบ้านก็เลยรู้สึกว่าอ่ะมันจะมีหน่วยงานหนึ่งที่เป็นของกระหลวงเรือตอนะไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่ว่าอยู่ในชุมชนบ้านเรือตอซึ่งครอบคลุมทั้งหมดก่อนทำงานอย่างนั้นครับเราก็ร่วมกันส่งเสริมอาชีพชาวบ้านไปด้วยในขณะที่ไม่มีถนนไม่มีรถไม่มีอะไรเลยครับก็มาทำกันในแปลงพอมีผลผลิตปุ๊บก็ดีใจพอดีใจปุ๊บตัดส่งผลผลิตพอจะไปที่แม่ละมาดครับเดินทางเนี่ยจริงๆณวันนี้1ชั่วโมงแต่เมื่อก่อนเนี่ย5-8ชั่วโมงก็คือต้องขุดออกไปจนถึงปลายทางถึงลูกค้าครับสิ่งที่ได้กลับมาวันนั้นคือเราได้รู้จักคนรู้จักชุมชนและชุมชนก็ได้รู้จักโครงการหลวงเองว่าอันเนี้ยโครงการหลวงนะอยู่คู่กับชุมชนนะแล้วก็ชวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้ามาทำงานร่วมกันสิ่งที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงจากวันนั้นนะครับที่เกษตรกรเข้าร่วมยกมือการทำงานประมาณ10คนปัจจุบันเรามี500 กว่าครัวเรือนแล้วนะครับซึ่งใน500กว่าครัวเรือนเนี่ยก็มีทั้งเข้มข้นและก็ยังไม่เข้มข้นซึ่งอยู่แล้วตามวิถีของเกษตรกรอยู่แต่ว่าแนวโน้มของการทำงานเนี่ยก็น่าจะเพิ่มขึ้นทุกๆปีครับเพราะว่าในส่วนของการทำงานที่แบบเข้มข้นเนี่ยมีรายได้แล้วก็บางคนเนี่ยส่งลูกเรียนไปละคือแปลงนี้นะครับเมื่อก่อนเป็นแปลงที่ผมปลูกสตรอเบอรี่กับปลูกผักก็ตอนนั้นลูกชายจบมัธยมปีที่6ต้องต่อมหาลัยคือแกไปต่อที่แม่โจ้ครับก็เลยผมก็ลาออกจากผู้ใหญ่บ้านเลยนะครับตอนนั้นผู้อันนี้ก็ลาออกก็มาทุ่มเทกับงานตัวนี้ครับปลูกทั้งสตรอเบอรี่ทั้งผักจนโศมแกจบครับก็ใช้พื้นที่ไม่เยอะครับประมาณ2งานแต่ว่ามาก็ไม่ถึงกับว่ามีเงินเก็บอะไรแต่ว่ามันก็พอที่จะส่งลูกได้แล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวคนที่อยู่ได้ครับเด็กๆที่เรามาณวันปี59ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ยังเป็นม.ต้นม.ปลายอยู่ปัจจุบันจบปริญญาตรีแล้วปัจจุบันบางคนก็กลับมาทำงานในพาร์ทงานต่างๆเช่นเกษตรสาธารณสุขครูครับซึ่งอันนี้กลุ่มคนพวกนี้เขาจะเป็นกระบอกเสียงแล้วก็สร้างความเข้าใจกับประชาชนกับพวกเราครับซึ่งตอนหลังๆเนี่ยในยุคที่2567เนี่ยผมว่าการทำงานก็จะรวดเร็วขึ้นเพราะว่าเรามีกลุ่มคนที่ผมนำเรียนเมื่อสักครู่ว่ามีกลุ่มคนพวกนี้ที่เป็นความสำเร็จที่ไปได้ศึกษาแล้วเรียนต่อกลับมาแล้วนะครับผู้นำชุมชนหรือแม้กระทั่งตัวราษฎรที่อยู่ในพื้นที่เองนะครับซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างยิ่งซึ่งทำให้เขาเนี่ยสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุขซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยการรักษาพยาบาลเนี่ยเข้าถึงยากปัจจุบันน่ะก็จะมีสุขศาลาโครงการหลวงเรือตอที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รวมถึงการคมนาคมที่ไปติดต่อกับหน่วยงานราชการที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยครับก็จะง่ายขึ้นนะครับเพราะถนนเนี่ยเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดตากและจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
ก็ได้ดำเนินการเชื่อมต่อสำเร็จแล้วรวมถึงการใช้ไฟฟ้าระบบอินเทอร์เน็ตนะครับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ก็เข้าถึงเกือบทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งอันนี้ผมได้คุยกับผู้นำชุมชนและราษฎรที่อยู่ในพื้นที่รู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งซึ่งถ้าพวกเขามีโอกาสที่จะแสดงความจงรักภักดีได้เนี่ยทางกลุ่มผู้นำชุมชนและราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ก็พร้อมจะทำครับไม่เพียงชีวิตของผู้คนในพื้นที่นี้เท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ธรรมชาติป่าไม้สายน้ำอากาศที่บริสุทธิ์ก็กลับฟื้นคืนมาและยังประโยชน์ให้กับสรรพชีวิตในพื้นที่แห่งนี้อีกครั้งหากถามว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา5ปีสร้างผลกระทบและส่งแรงกระเพื่อมต่อไปถึงใครบ้างประสบการณ์ของผู้คนในพื้นที่คงจะบอกเล่าเรื่องนี้ได้ชัดเจนที่สุดก็ถือว่าดีใจมากครับที่โครงการหลวงเข้ามาในพื้นที่เราแล้วก็มันทำให้วิถีชีวิตของที่นี่ก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปครับองค์ความรู้ก็เริ่มต้นเลยก็ระบบน้ำระบบดินที่นี่จะเป็นดินเปรี้ยวนะครับแล้วก็มันไม่มีสารอะไรอยู่ในดินเลยก็คนที่จะมาปลูกที่นี่คือเหมือนกับว่าต้องเปลี่ยนดินเลยคือทางโครงการหลวงก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการปรับปรุงดินการดูแลรักษาอะไรเนี่ยครับให้ดินนี่มันอุดมสมบูรณ์ขึ้นมันยังไงเหมือนกับว่าเราต้องมันเปลี่ยนจากดินที่ไม่ดีให้มันกลับมาเป็นดินที่ใช้งานได้แล้วก็ปลูกพืชได้อะไรเนี่ยก็นี่ก็ถือว่าเป็นองค์ความรู้หลักที่ชาวบ้านที่เข้ามาปลูกผักปลูกอะไรเขาจะเรียนรู้น้ำนี่ก็ต้องใช้แบบประหยัดเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเราใช้แบบฟุ่มเฟือยมันก็ในหน้าแรงมันก็จากนี้ก็จะมีระวังระบบน้ำหยดอะไรพวกนี้ครับที่จะทำให้กับเกษตรกรได้เรียนรู้ได้ศึกษาเพิ่มเติมครับโครงการหลวงมันส่งเสริมที่ปลูกผักปลูกพืชอะไรที่มีประโยชน์มีคุณภาพอะไรต่างๆนี่แหละครับคนมันสอบให้ทำปุ๋ยหมาดปุ๋ยเชื้อพันธุ์อะไรนี่นะครับชาวบ้านที่แถวนี้ที่ใกล้เคียงกันนี่ก็มันเรียนรู้ที่โครงการหลวงนี่นะครับก็เกษตรกรส่วนมากก็เริ่มแรกนะครับ10ครอบครัวที่มาทำตรงนี้หลังจากนั้นพอมาเรียนรู้จากตัวนี้เสร็จก็จะกลับไปใช้ในแปลงของตัวเองเหมือนกับว่าที่นี่เป็นโรงเรียนในด้านของการเกษตรพอจบจากที่นี่ไม่จะจบหรือไม่จบผมก็ไม่รู้นะแต่คนที่ได้ประสบการณ์จากตัวนี้เขาก็จะกลับไปทำในพื้นที่ของตัวเองแต่ละคนก็เอาไปปลูกทั้งไม้ผลทั้งผักทั้งอะไรก็จะขยายไปในที่ของตัวเองก็ได้ประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งครับก็ขอของคุณที่ในหลวงขอบคุณมากครับคนดีใจอย่างยิ่งที่ได้ร่างโครงการนี้นะครับการดูแลต่อก็ต้องขอบคุณพระองค์ท่านนะครับที่ท่านมีพระเมตตาแล้วก็ให้พื้นที่เหลือต่อไปพื้นที่โครงการหลวงผมไม่รู้จะพูดยังไงครับแต่ว่าพระองค์ท่านก็มีพระเมตตาให้กับชาวบ้านเดือดต่อหรือว่าหมู่บ้านที่ใกล้เคียงนะครับได้พัฒนาแล้วก็ได้ศึกษาแล้วได้ไปสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อพวกเราผมคิดว่าในฐานะที่ผมยังอยู่ในส่วนนี้ก็จะพยายามศึกษาแล้วก็พยายามที่ว่าจะต่อยอดงานของพระองค์ท่านนะครับให้มันสมบูรณ์ให้มันดียิ่งขึ้นไปครับก็ขอบพระคุณปลูกเจ้าป่าเราให้มาทั้งระเบียบจากคุณลูกเธอเราให้ฟุ้งตุ่ดูพรมนี่แล้วนี่เราขอบคุณได้หรอองค์ความรู้เปรียบเสมือนวัคซีนที่ช่วยปกป้องชาวบ้านให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพองค์ความรู้ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อส่งต่อให้กับชาวบ้านในพื้นที่ช่วยให้พวกเขาสามารถพึ่งพาตนเองได้และนั่นคือการให้โดยไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆของพระองค์Audio Jungle.